ต้องเล่นเกิน 100% นะเพื่อที่ให้ชาติในอาเซียนเขาจะได้ลดหลั่งนะความที่จะอยากชนะพวกเราตั้งแต่แต่ละคนมีความกระหายที่จะอยากรับใช้ชาติผมว่าน่าจะทำผลงานออกมาได้ดีครับก็แมตช์แรกเจอติมอร์ก็เราก็ประมาทไม่ได้ครับแมตช์แรกเป็นแมตช์ที่ยากเสมอครับต้องทำให้ได้ครับพอทุกทีมก็เตรียมพร้อมที่มาเจอเราอยู่แล้วแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับแต่ผมก็ยังเชื่อทีมเราว่าเรามีศักยภาพดีพอที่จะคว้าแชมป์ครับเป้าที่ว่าใหญ่ผมก็ทำให้เล็กลงครับแล้วคอยดูผลงานผมครับสู้ไว้เราจะเอาแชมป์กลับมาให้ได้ครับ